เอาวันนี้มาต่อขวดที่3นะลูกเนาะมีหมากม่วงสีฟุกหน่วยแบ่งให้3คนด้วยจำนวนเท่ากันจ้าได้คนละจักหน่วยและยังเหลือจักหน่วยอันนี้เมนหมากม่วงเนาะอยู่ในภาษานี่หมากม่วงว้าเป็นแซ่บแท้นักเรียน3คนเข้าใจจะแบ่งเนาะว่าคน1จ้าได้จักหน่วยมาเบิ่งหมายดาวที่1จงเขียนไปอยู่สัญลักษณ์แน่นอนเนาะนางมีนาแล้วบอกว่าการหารเพื่อสอบหาจำนวนต่อคนประโยคสัญลักษณ์เขาต้องใส่การหารก็คือเอา16นี่เนาะจำนวนทั้งหมดของหมากม่วงมาหารให้3เพราะว่าเฮามายายให้3คนด้วยแบ่งให้3คนเนาะหมายดาวที่2จงสอบคำตอบอ้าวถามบนมีแล้วบอกว่า3 4 12 3 5 15 3 6 18แสดงว่าหับอยู่หับอยู่เท่าไหร่หับ5นะลูกเนาะ16คูณ3เท่า5เพราะว่า3คูณ5ออกอยู่15แสดงว่าเฮาเอา16มาลบหาย15เศษ1เนาะหรือว่าเหลือ1นั่นเองเขาจะมาเขียนใส่ตัวเศษนี่เป็นเท่า1คำตอบเฮาสามารถบอกได้ว่าได้คนละ5หน่วยและยังเหลือ1หน่วยเด้อประมาณเด้ออันนี้แม่นวิธีคิดใดของพวกเขาเจ้าเนาะก็คือเขาจะใส่บางสูตรบาง3ในการคิดใดหรือว่าพวกนั้นจะคิดใดโดยการแบ่งปันหมากม่วงโดยใส่บรรทุจริงโดดก็ได้ดูเด้อว่าจะเป็นต้องมาเขียนประโยคสัญลักษณ์คือว่าต่างบางเลขแบบนี้ก็ได้เนาะวันนี้ไปเบิ่งข้อที่4มีเจียสี23ใบยายคนละ6ใบจะสามารถยายให้ได้จักคนและยังเหลือจักใบว้าวเจียสีนี่เนาะมีสีงามๆมีทั้งสีฟ้าเนาะสีเหลืองสีแดงสีส้มและยังมีสีบัวเนาะหมายดาวที่1เขาบอกว่าจงเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วส่งหาคำตอบประโยคสัญลักษณ์เขาจะเขียนด้วยการหารเพราะว่ายายหายเนาะเขาต้องเอามาหารเอาเศร้า3คือเจียสีทั้งหมดเศร้า3ใบนี้มาหารหาย6เพราะว่ายายหายคนละ6ใบเนาะเราจะเห็นแนวใดต้องเราวางสูตรเด้อเราวางสูตรบางพวกควรให้กลายเศร้า3เอามาลองพร้อมๆกับสาวโคเดเดอร์6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 530อ้าวไกลแล้วเนาะอันนี้มีแต่23เราต้องหักถอยลงมาเนาะเอาเรามาอีกทีนึง6 1 6 6 2 12 6 3 18เราหักอยู่3 18เนาะ3 6 18 23ลบออก18เหลืออยู่เหลือเท่าไหร่พวกหลานเหลืออยู่5นั่นเองคำตอบพระสมาธิเขียนได้ว่ายายให้ได้3คนและยังเหลือ5ใบเนาะตัวเศษนี่คือตัวที่เหลือแล้วลูกเด้อเอาวันนี้มาเบิ่งหมายดาวที่2คำตอบของหมายดาว1ถูกหรือบ่ลองใส่หูเบื้องขวากวดขึ้นตัวหูเบื้องขวาเนาะอันนี้แม่นปุ๊บภาพทีเขาให้เฮากวดเบื้องขึ้นเนาะตัวอย่างนี่แม่นจำนวนเจ็ดสี่แล้วลูกเด้อเขายายให้คนที่1 6ใบเนาะคนที่2ก็ได้6ใบคนที่3ก็ได้6ใบเรียงมาได้อยู่3คนและยังเหลืออยู่5ใบหมายดาวที่3คำตอบของข้างเทิงสามารถกวดขึ้นในดังรูปนี้เบิ่งหูบในหมายดาว2แล้วคิดหาเหตุผลเป็นหยังเข้าคือได้หูค่ะแบบนี้เนาะพวกนี้เนาะเคลื่อนว่าตัวหารเนาะเพราะว่าแบ่งให้6คน3ขอโทษเนาะแบ่งให้คนละ6ใบแล้วดูเด้อ3คนนี้เคลื่อนว่าคนหาเนาะส่วน5ใบนี้เอิ้นว่าตัวเศษแล้วดูเด้อเขาจะเอา6ใบเนาะหรือว่าตัวหาเนาะมาคูณกับคนหารคือ3นี้3คนนี้แล้วมาบวกกับตัวเศษก็คือ5ใบจะเท่ากับ23ตัวกระตุ้นหน่อยนี่บอกว่า6คูณ3เป็นจำนวนเท่าใดเนาะ
แหล่นางมีนาเราบอกว่าสามารถกดขึ้นโดยใส่การคูณและการบวกเนาะก็คือเอา6คูณ3 3 6เท่าไหร่พวกล้านถ้าเราบางสูตรบาง3บ่ได้อ่ะบาง6บ่ได้ก็มาลองบาง3เนาะ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 5 3 6 18นั่นเองอู้เก่งหลายเนาะ18บวก5เท่า23อันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะพวกนั้นเนาะวิธีกดขึ้นมานี่ไปเบิ่งบทฝึกหัดข้อที่5กันเลย